ทธานาคาคอยลอยเมฆินสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากทีวีไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้ที่ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและจากการจำหน่ายหนังสือและ VCD เรื่องเหนือเกล้าชาวไทยกับเสื้อประดับตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเพื่อสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและมูลนิธิกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่20-22 กันยายน 2553เวลา9:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2552จำนวน 3,204 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปคงจะได้เป็นกำลังสำคัญในการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นปัจจัยสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทุกด้านทุกระดับให้แก่ประเทศชาติโอกาสนี้ขอฝากข้อคิดแก่ทุกคนว่าการสร้างเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติพัฒนาบ้านเมืองนั้นจะต้องคำนึงถึงความพอเหมาะพอควรเป็นสำคัญกล่าวคือต้องพิจารณาสภาวะและปัจจัยแวดล้อมต่างๆตลอดจนความสามารถที่มีอยู่และความจำเป็นของบ้านเมืองตามความเป็นจริงแล้วสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีง่ายๆไม่ใหญ่โตมากแต่มีคุณภาพสูงและอำนวยประโยชน์โดยตรงแก่การประกอบอาชีพของประชาชนข้อสำคัญทุกคนจะต้องสร้างสรรค์งานด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเป้าหมายจึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้าดังประสงค์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวรนารีเฉลิมอำเภอเมืองสงขลาทรงเปิดอาคารเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิมซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์อุปถัมภ์โรงเรียนและเคยเสด็จมาทรงสอนภาษาฝรั่งเศสพระราชทานแก่นักเรียนด้วยรวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประวัติและเกียรติภูมิของสถาบันตลอดจนรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นโดยเป็นอาคารสูง4ชั้นประกอบด้วยห้องเรียนและหอเฉลิมเกียรติซึ่งอยู่บริเวณชั้น4ประกอบด้วยห้องที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโรงเรียนห้องแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าองค์ผู้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์อุปถัมภ์โรงเรียนนอกจากนี้ยังมีสื่อภาพอุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเรียนรู้อย่างหลากหลายด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิมเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในจังหวัดสงขลาจัดตั้งขึ้นโดยเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมในปี2449ต่อมาสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานนามว่าวรนารีเฉลิมหมายความว่าสตรีผู้ถึงพร้อมด้วยศักดิ์ศรีและความดีปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษามีนักเรียน 3,580 คนได้รับรางวัลพระราชทานในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดีเด่นมาแล้ว4ครั้งเวลา 14:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทอดพระเนตรงาน3ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยครูนักเรียนตลอดจนศิษย์เก่าคณะผู้ปฏิบัติงานและประสบนิกรจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาเป็นเวลา30ปีและเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 55 พรรษางานดังกล่าวจัดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยและมีกิจกรรมตลอดทั้งปี 2553โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคใต้ในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร20รายพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนที่มีผลงานที่ประสบความสำเร็จและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงที่ติดอันดับ 1-3 จาก 64 ของโรงเรียนในภาคใต้ที่มาจัดนิทรรศการได้แก่โครงการอนุบาล3ขวบโรงเรียนบ้านค่ายตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสที่ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุขด้านวิชาการจนนักเรียนมีพัฒนาการด้านโภชนาการดีขึ้นส่วนโครงการสร้างอาชีพเพื่อการออมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรได้ดำเนินโครงการสร้างอาชีพเพื่อการออมเนื่องจากประสบปัญหานักเรียนซื้อสินค้าจนไม่มีเงินออมโดยใช้กระบวนการสหกรณ์ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้การสหกรณ์การสร้างอาชีพและการทำบัญชีส่วนโรงเรียนอิตีดาวิทยาอำเภอรือเสาะประสบปัญหาโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ความไม่สงบนักเรียนไม่ศึกษาต่อและเกิดความแตกต่างระหว่างนักเรียนทุรกันดารกับนักเรียนในเมืองซึ่งทางโรงเรียนประสบผลสำเร็จในการรณรงค์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาจัดกิจกรรมกวดวิชาและโครงการนักเรียนโควต้าทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปี 2523โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการทั้งด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยอาชีพการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเริ่มต้นที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาแล้วจึงขยายไปสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดาไปจนถึงเด็กวัยเรียนและเยาวชนปัจจุบันเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีภาวะโภชนาการที่ดีมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษากว่า 1,500 คนมีสถานศึกษาอยู่ในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า700แห่งกระจายอยู่กว่า50จังหวัดองค์การระหว่างประเทศและประเทศขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงงานช่วยเหลือและน้อมนำโครงการพระราชดำริไปปฏิบัติใช้อาทิสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมองโกเลีย